สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับมาสู่ในช่วงที่2ของ Speed Rider ครับช่วงนี้ก็ยังอยู่กับพวกเรา4คนนะครับหลังจากที่ไปหยุดไปเที่ยวบ้านกันมาไปเที่ยวกันมาในช่วงปีใหม่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการตอบปัญหาต่างๆเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แน่นอนครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเราไม่ขาดคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์ครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์กับดีเจริญยนต์หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com สนใจก็สามารถติดต่อที่099-004-0070นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ก็เป็น D Big Bike นะครับดีเจริญยนต์นี่แหละเข้าไปปุ๊บก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนการดาวน์นะครับรายละเอียดผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ไปดูสนใจปุ๊บก็โทรไปพูดคุยที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็จะมีเขาบอกว่าที่นี่เขาบอกว่าเขาคัดรถเพราะนั้นรถรับประกันว่าไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนไม่ซื้อเดียวนะขายก็รับนะซื้อก็ได้ขายก็ได้จะซื้อจะขายดีเจริญยนต์จัดไปพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ที่บอกว่าเรียกได้ว่ามีไฟแนนซ์หลายที่ด้วยรองรับนะลองเข้าไปพูดคุยมีเรื่องราวของดอกเบี้ยราคาพิเศษออฟฟิศอยู่ไกลไหมอยู่พุทธมณฑลสาย 2ครับอ๋อครับผมไม่ไกลมากเข้าไปดูรถได้รถสวยๆคัดคุณภาพตั้งแต่250ซีซีจนถึง 1,000 กว่าซีซีเลยรถทุกแบบทุกแนวด้วยนะไม่ใช่สปอร์ตมีตั้งแต่สปอร์ตมีนักเก็ตมีแอดเวนเจอร์มีทัวริงครูเซอร์มีหมดทุกสไตล์ทุกแนวกับร้านนี้ก็ฝากไว้เลยดีเจริญยนต์มาเข้าเรื่องของเราแล้วทีนี้เราเปิดรับสายใช่ไหมใช่ครับผมจัดหนักเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยครับก็สามารถทักทายกับพวกเรานะครับที่ SMS นะครับ482-7772ครับพิมพ์ C นะครับเว้นวรรคตามด้วยข้อความที่จะทักทายเรานะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร025309496-98ช่วงได้เลยนะครับมันช่วงที่รอสายนะเราก็บอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูใช่ไหมครับAll New Generation ใช่ไหม Rider All New Generation Rider All New Generation จะเห็นว่ามีการโหนสลงโหนสลิงสนุกสนุกดูกันแล้วเป็นยังไงติชมกันเข้ามาได้กับทริปที่เราพวกเราไปที่ปากช่องกันแล้วก็จะมีทริปต่อๆไปนะครับมาฝากผู้ชมกับเรื่องราวของการทดสอบ test ride ช่วงเจ้าจักรยานยนต์ที่ออกมาใหม่ๆนะครับยังมีอีกหลายค่ายที่รอคิวกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดมาให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะครับขับ T120 นะครับแบล็คนะครับเหมาะกับหมวกแบบไหนครับถึงเข้ากันรถสไตล์คลาสสิกแน่นอนไข่เค็มมาฮะประมาณครึ่งใบเป็นหมวกเครื่องบินก็ได้นะหมวกบ๊อบเขาเรียกหมวกบ๊อบสไตล์บ๊อบเราภาษาง่ายๆก็หมวกกะลาที่เราใส่กันแหละพวกฮาร์เลย์ชอบใส่บางคนก็ใส่หมวกจริงๆแล้วอะหมวกเครื่องบินอะทุกวันนี้ที่เราใส่มันจะมีหมวกก็ใส่ได้หมวกเครื่องบินก็ใส่ได้หมวกเต็มใบนะครับหมวกเต็มใบที่ไม่มีที่เขาคิดกันเห็นไหมทรงคลาสสิกอ่ะอ๋อกลม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 คลาสสิกมากมากเลยรุ่นนี้แล้วก็คาดใส่แว่นคาดหน้าแล้วก็มีแบบฮาร์ฟเฟสแล้วก็มีแบบครึ่งนึงเลยฮาร์ฟเฟสกะลาเฟสกะลามีหมดอ่ะมีแนะนำไหมพี่บอมแถวมีเยอะแยะครับร้านผมแนะนำให้ร้านดังๆทั่วแพนด้งแพนด้าเนี่ยเข้าไปได้หมดฮะแพนด้าไรเดอร์ก็มีหมวกจริงๆเบลก็มีที่ฮิตกันแล้วหมวกทรงแบบคลาสสิกอ่ะบัวยาเจอร์มีหลายยี่ห้อแล้วแต่งบประมาณที่มีในกระเป๋าเลยแต่จะเป็นทรงประมาณเนี้ยกลมๆใส่ประมาณเนี้ยมันจะไม่ใช่พวกอาร์ไลชเอละไม่ได้นะจะเป็นทรงจะไม่ได้ขี่ไทอัมแล้วไปใส่หมวกสปอร์ตสมัยใหม่ไม่เข้าครับไม่เข้าต้องเป็นหมวกคลาสสิกหมวกย้อนยุคอ่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นมาไปดูเอสเอสต่อครับว่าไปมีไหมเอสเอสต่อไปนี่เอสเอสเดิมอ่ะเปรียบเทียบแกนเฟียโนกับสกูปปี้ไอด้วยครับเน้นใช้งานเหรอเน้นใช้งานขนของอ๋อแกนเฟียโนกับสกูปปี้ไอเน้นใช้งานแกนเฟียโนแกนเฟียโนก็ตัวใหม่สิใช่ตัวใหม่แกนเฟียโนกับสกูปปี้ไอกับสกูปปี้ไอจริงๆมันใช้มันได้หมดอ่ะมันก็ได้หมดนะมันก็แนวเดียวกันแต่ทีนี้มันอยู่ที่ใจอยู่ที่เราชอบแล้วแต่อย่างที่ผมขับมาเนี่ยผมให้ทางสกูปปี้นะเพราะสกูปปี้เนี่ยมุมนั่งมุมขับเนี่ยสบายนะสกูปปี้ไอมันคันเล็กกว่านะใช่ครับแกนฟิลาโน่มันจะใหญ่ๆแล้วจะมีมันจะพองๆนิดนึงล้วนนิดนึงต้องใช้เนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าถามว่าแกนสวยไหม
ก็สวยนะมันหุ่นมันรูปทรงมันจะคล้ายๆมองโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยป้ายนะคล้ายๆเวสป้าแต่คอรู้สึกจะเบานิดหน่อยแต่ถามว่าอาจารย์ชอบตัวไหนผมชอบสกูปปี้เนี่ยครับเห็นไหมจริงๆแล้วมีภาพประกอบนิดนึงโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ขนของเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเอารถอะไรนะรถเกียร์ออโต้ไปคือมันควรที่จะเป็นรถเกียร์มากกว่าใช่เหมือนการขนของต้องถามว่าขนของเยอะไหมจริงๆแล้วอย่างนี้ครับพี่ตู่เนี่ยตรงนี้นะพี่ตู่สังเกตไหมไอ้ตรงเว้าระหว่างตรงมันวางของได้ใช่คือผมเคยสอบถามนะคนที่แถวบ้านผมอ่ะเขาใช้บรรทุกผ้าร้านเย็บผ้าเนี่ยเขาเอาผ้าใส่แต่เขาวิ่งเขาไม่ได้วิ่งออกถนนหลวงนะครับเขาวิ่งในระหว่างร้านไปร้านรีดร้านแซกลังดุมร้านเย็บผ้าอะไรใกล้ๆเนี่ยเขาผมเคยถามเขาไงครับว่าทำไมคุณไม่เลือกใช้รถที่แบบอย่างนี้แบบอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตรงนี้มันกว้างผมถามอ้าวเกี่ยวตรงไหนเขาบอกพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยเขาเอาผ้าใส่ได้เยอะวางใช่ครับขี่ไปคนเดียวได้เลยแบบไม่ไกลครับประมาณสัก50เมตรก็คือจริงก็ได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับเกียร์โต้ครับผมแต่ถ้ามันทุกของจริงๆอ่ะก็คงต้องเป็นรถมีเกียร์ดีกว่าอีกแบบหนึ่งใช่แบบมีเกียร์ดีกว่าเนาะนะวอลคันเอสครับขับดีไหมมีข้อดีข้อเสียอะไรครับวอลคันเอสคือตัววอลแคนตัวเครื่อง650ใช่ไหมเครื่องเล็กใช่ไหมเครื่อง650ครับออกมารองรับตัวนี้ก็เป็นเครื่องวอลแคนมันมีหลายซีซีนะมันมีเครื่องหลายตัวแต่ถ้าเป็น S นี่คือ650โอเคครับวางใช่ไหมใช่ใช่ครับวอลแคนเป็นไกด์คุยเซอร์เป็นเครื่องของ650สองสูบนะครับก็ถามว่าขับดีไหมเป็นอะไรที่ขับดีครับขับดีมากด้วยพี่ก็ไปทดสอบมาแล้วนี่รถแบบคุยเซอร์ครับใส่คุยเซอร์นั่งสบายนะครับเพราะผมก็เคยขี่วอลแคน900เคยมาแล้วตัวนี้มัน650คือว่ามันย่อส่วนลงมาแน่นอนในเรื่องของความสะดวกสบายในท่านั่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็น2สูบที่แบบว่าค่อนข้างที่จะทอร์คสูงรู้สึกมันระบายความร้อนด้วยน้ำมีหม้อน้ำแล้วค่อนข้างจะจัดจ้านเวลาเราอารมณ์เหมือนสปอร์ตอ่ะใช่อารมณ์เหมือนสปอร์ตแต่เวลาเราเทโค้งเนี่ยเวลาเราเทโค้งหรืออะไรมันจะมีปัญหานิดนึงนะพี่ก๊อฟเดี๋ยวข้อเท้ามันต่ำครับข้อเท้ามันต่ำนิดนึงครับผมอารมณ์เครื่องมันเป็นรถคุยเซอร์ไงมันไม่ใช่รถสปอร์ตคุยเซอร์ครับผมเอาไว้ขี่ไปเดินทางอ่ะใช่เขาบอกจริงๆมันเป็นรถคุยเซอร์ที่มีการใส่ความโมเดิร์นความฉบเฉี่ยวเข้าไปนะฮะสังเกตจากเนี่ยขอบล้อก็จะมาให้มันตัดกับตัวสีรถด้วยนะฮะแล้วก็เป็นรถคุยเซอร์ที่เป็นล้อแม็กแต่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กที่สวยนะพี่ดูดิล้อแม็กก็สวยไหมครับสนุกขี่สบายครับถ้านั่งสบายมากแล้วเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็สมรรถนะเรื่องของการช่วงล่างต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการเลี้ยวโค้งโช๊คอัพต่างๆก็ตอบโจทย์แล้วก็การใช้งานในเมืองนี่เหมาะมากไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังดีกำลังดีกำลังดีด้วยกำลังแรงบิดดีด้วยครับตัวนี้เราย้ำอีกทีเราเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะเปิดรับสายอยู่นะครับ025309496-98โทรมาพูดคุยก็ได้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาคุยกันหน่อยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ต่อเนี่ยดีเทคเกอร์150ตัวใหม่เครื่องขบูน่าเล่นไหมครับดีเทคเกอร์ตัวใหม่150เครื่องขบูข้อดีข้อเสียข้อเสียและเรื่องความร้อนเวลาขับขี่รถติดใช่จริงๆแล้วถามว่าข้อดีเนี่ยจริงๆระหว่างรถขบูกับรถหัวฉีดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นรถที่แรงบิดค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างดีเทคเกอร์เนี่ยผมว่าขบูก็โอเคนะไม่ขี่สนุกขี่สนุกครับแต่รถตัวนี้สังเกตได้ง่ายนะครับโชคหน้าเนี่ยจะมีสปริงโชคแค่ข้างเดียวใครไม่เคยรู้ดูได้เลยนะครับสปริงโชคจะมีแค่ข้างเดียวอีกข้างนึงเขาไม่ได้ใส่มาด้วยถ้าเป็นดีเทคเกอร์ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่นี่มันจะไม่ใช่ตัวนี้ละขอตัวใหม่ครับขอภาพตัวใหม่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับจะแจ้งทีนึงว่าตัวใหม่จะเป็นล้อตัวเป็นล้อเป็นเครื่องขบูเนี่ยเป็น150เนี่ยกำลังดีครับเอามาใช้คือลองจากตัวดีเทคเกอร์ตัว250ครับถามว่าตัว250เนี่ยบางคนมี250แล้วหรือจะเซฟรถไว้ใช้งานวิ่งไกลวิ่งอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อตัว150มาวิ่งในบ้านเรานะครับถึงเป็นยางหนามมันมียางหนามกับยางเรียบถูกไหมครับเพราะไอ้2เวอร์ชันเนี่ยถ้าเป็นตัวยางหนามเนี่ยยางสนามเนี่ยแหลกหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างซอฟต์ได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นแหลกของล้อเรียบเนี่ยมันก็จะเนิร์ดไปอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่าใช้ดีไหมข้อดีตรงไหนผมว่าเขานิ่มนะนิ่มผมบิดผมลองเทสดูแล้วนิ่มดีมากเพราะของใครรู้ไหมของนโบสเขาอยู่ตรงข้ามบ้านพอดีนโบสเขามีคันนึงผมเอามาลองดูเขาวิ่งดีมากแล้วเขาก็ให้เราเซอร์วิสคอยดูตลอดเป็นเครื่องยนต์กำลังดีครับ150ขีดมันขี่สบายๆเรื่องความร้อนไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เจอตัวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีความร้อนตัวนี้ต้องบอกว่าเรื่องของได้เลยรถติดๆไม่มีปัญหาใช่เรื่องของระบบกระเทือนถ้าเผื่อว่าขี่ๆไปสักพักเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะนิ่มไปจะย้วยไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าสำหรับการขับขี่บนทางดำครับใช่ครับซึ่ง
ตัวนี้เขาออกมาเพื่อให้การใช้งานแต่จริงมันปรับได้ใช่แต่มันปรับได้ปรับได้ใช่ครับพี่โดดได้ก็ปรับให้มันแข็งขึ้นมานิดนึงถ้าเผื่อว่าขับขี่ชินแล้วหรือว่าเดินคาเร่งในโค้งเต็มมือขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการโยนใช่แต่ที่สะดวกมากขึ้นอะไรรู้ไหมครับเป็นรถคาบูแล้วสามารถที่จะใช้น้ำมันในบ้านเราเนี่ยตอนนี้คือคาบูที่มารองรับแก๊สตัวหัวได้ด้วยนะครับแล้วปัญหาหัวฉีดไม่เกิดปัญหาเรื่องไฟขาดไฟเกินเนี่ยไฟล้นเนี่ยระบบไฟจะดีหน่อยระบบไฟเขาโอเคนะใช่เพราะว่าคาบูมันต้องใช้ไฟมากคาบูนี่มันคือเซอร์วิสเองได้ทำอะไรได้ใช่ครับแล้วปัญหาน้อยมากและเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับสายคาวาเนี่ยที่ใช้คาวามาตลอดไม่ว่าจะเป็น KLX 250หรือ150เนี่ยผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์ได้ดีด้วยดีมากครับ150ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตไม่พอสตาร์ทไม่ติดแรงดันหัวจีไม่มีไปขี่ไปไหนก็ได้อะเสียที่ไหนก็ซ่อมได้ครับแต่นิ่มมากครับไม่แต่ต้องบอกด้วยนะว่าิ่มมากต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่หัวฉีดไม่ดีนะคือหัวฉีดเขาพัฒนามาระดับนี้นี่นี่ตัวใหม่ล่าสุดนี่แต่ผมใช่ผมใหม่ล่าสุดใช่ครับแต่ความที่แบบเป็นคาบูเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรคนไทยเนี่ยยังชินอยู่กับระบบคาบูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเองได้หรือเวลาที่มันไม่เกิดแต่เราต้องการจะให้มันเกิดอย่างเช่นการโมดิฟายผมว่าสบายเลยนะเล่นกันไล่คือเราชินมือกว่าใช่ไหมก็ดูจานเบรกรู้สึกเขาจะอัพจานด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นจานใหญ่จานใหญ่อัพจานเบรกหน้าดูทรงเขาจะเป็นสปอร์ตขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ชกหน้ายังคงเหมือนเดิมครับคงทรงเดิมไหมครับเทคโคโลปิกใช่ไหมครับตัวนี้ที่บอกมีสปริงข้างเดียวเนี่ยนะมีสปริงข้างเดียวครับตัวนี้จานถอดแล้วผมถอดดูเองเลยเพราะอะไรครับถึงเป็นสปริงข้างเดียวอธิบายจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันอย่างนี้ชกธรรมดามันจะมีข้างในมีสปริงสองฝั่งพี่บอมฟังผมนะเคยเจอจักรยานในแคนนี่เบลไหมแคนนี่เบลที่มีชกอยู่อันเดียวอ่ะอ๋อแคนนั้นเดียวอันเดียวเลยครับแขนเดียวเออแขนเดียวจริงๆตัวนี้เป็นชกคู่ทุกอย่างครับแต่น้ำมันเติมเท่ากันนะครับมีซีซีทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สปริงอ่ะแดนถอดดูอ้าวจะมีสปริงอยู่ข้างเดียวผมเคยเอามาใส่ข้างหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเบอร์อีกข้างหนึ่งเขาไม่มีนะครับเราต้องไปสร้างสปริงขึ้นมาใส่ลองขี่แล้วต้องเอาออกครับพอออกปุ๊บฟิลลิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเขาบอกข้างนี้เป็นตัวซับข้างนี้จะเป็นตัวดีดเขาบอกอย่างนี้ใช่ใช่ครับเหมือนรถสูบอ่ะครับสไตล์รถสูบอย่างรถที่มีสปริงข้างอย่างที่อ้นบอกเนี่ยจะซูเปอร์ไบค์ก็มีนะตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถซูเปอร์ไบค์แล้วก็รถแข่งโรงงานใช่รถแข่งโรงงานจะมีข้างเดียวครับเขาจะยึดหลักเอาว่าคือว่าน้ำหนักคนขับเท่าไหร่แล้วก็คือเขาคงผมในความคิดผมเองนะฮะเขาคงเช็คมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยน้ำหนักเท่านี้อะไรเท่านี้มาเฉลี่ยดูจริงๆข้างเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าขี่แล้วนิ่มมากนิ่มกว่ารถที่มีสปริงโชค2ข้างผมลองเทสดูเป็นเทคโนโลยีเรื่องราวเทคโนโลยีลงมาสู่รถตลาดประมาณนี้แยกการทำงานไงด้านนึงก็แบบเอาไว้ซับมีความเหนื่อยอีกด้านนึงก็แบบเอาไว้แบบมีแรงดีขึ้นหรือแรงแบบแรงดูดแรงรีบาวอะไรพวกนี้รีบาวแรงรีบาวช่วงดิ่งกลับนะครับมันใช้ได้ดีครับตรงนี้ดีมากให้ความรู้ไปด้วยแล้วกันครับผมมาดูเอสเอ็มกันต่อกลัวบางคนตกใจไงเปิดมาเอาจะหายเฮ้ยทำไมใส่ผิดมาจากโรงงานแล้วเนี่ยนี่เอารถเข้าศูนย์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อหายไปข้างนึงคือมีลูกค้าพี่อ้นนี่แหละลูกค้าโทรแล้วก็ตกใจไม่ใช่อาจารย์ไม่ตกใจผมไม่ตกใจเลยผมรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มีข้างเดียวแต่ทีนี้คือเหมือนทำรถแข่งบางคันเนี่ยผมก็ต้องเซ็ตสปริงต่างกันนะครับยังเจอโค้งเจออะไรเนี่ยอาจจะข้างนี้สแตนดาร์ดแต่ข้างนี้เราเซ็ตสปริงที่ผอมลงไอ้ตัวนี้เป็นเทคนิคนะไม่มีใครเขารู้สนามไหนโค้งซ้ายโค้งขวาใช่ถูกต้องครับแล้วพอเรามาถอดปุ๊บลูกค้าตกใจอาจารย์ทำไมมีข้างเดียวอ่ะโทรศัพท์เลยครับโทรเสร็จเข้า Google ก่อนเลยว่าทำไมสปริงข้างเดียวมีข้างเดียวจริงครับมีข้างเดียวจริงเป็นความรู้กันแล้วถ้าเกิดอันนี้นะครับให้ความรู้เลยถ้าเกิดสปริงเนี่ยมีปัญหาหรือเสียเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะถ้าเกิดซื้อที่ศูนย์เขาไม่มีขายนะครับเขาจะให้เราซื้อทั้งชุดเลยครับค่อนข้างแพงมากแล้วเราสามารถใช้ของiZ หรือ RGV เนี่ยล้านห้าหมื่นนะครับเปลี่ยนใส่ได้ครับเอามาเปลี่ยนใส่กันได้อาจารย์เปลี่ยนแล้วนะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ผมหยิบหนังสือมาดูอยู่ดูแค่ตีครับมัลติสตาร์ด้า 1,200 cc เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับที่ผมไปรอมาวันนั้นนะเขาบอกว่ามันนี่ไงล้านห้าหมื่นกำลังดูอยู่ในฟาสต์ไบค์เนี่ยล้านห้าหมื่นพันสองมันติดอันนี้ตัวเอ็นดูโร่มันจะมีท็อปหรือไม่ท็อปล่ะมันมีตั้งหลายตัวอันนี้ตัวเอ็นดูโร่เนี่ยที่ผมไปเทสมามันอ๋อนี่ตัวใหม่เอ็นดูโร่ล้านห้าหมื่นอือฮึหนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาทครับเอ็นดูโร่ตัวนี้กี่ซีซีครับพันสองฮะถ้าเป็นโฉมนี้นะคือโฉมปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยสีเนี้ยใช่ไหมสีเนี้ยห้าหมื่นบาทนี่คุณเนวินใช้อยู่ที่ใช่ก็จอบเป็นแนวแบบว่าเป็นล็อตซีรั่วแล้วก็เป็นยางที่แบบเรียวยางเรียวเขามีการปรับ
เพิ่มเติมมาในเรื่องของช่วงล่างใช่แล้วก็นะครับปรับค่า ICU ใหม่ให้แล้วใช่แล้วก็เซตขึ้นเครื่องยนต์ให้มันจีจาดมากขึ้นได้ง่ายขึ้นมันสนุกขี่สนุกกว่าตัวเดิมอ่ะใช่ก็คือตัวมันติดสตาร์ด้าเอ็นดูโรสีใหม่ด้วยคือสีเนี้ยประมาณ1,500,000 บาทครับร้านต้นๆเนี่ยนะครับลองเช็คราคาดูแต่บางที่มันจะมีปี๊บให้ด้วยนะถ้ามีปี๊บก็ราคาเพิ่มอีกมาแต่ปี๊บนั้นแพงอีกมา50,000จะมีปี๊บมีกาดมีใช่มีโครงสปอร์ตไลท์ใช่ก็เพิ่มมา50,000ประมาณ50,000 บาทตกแล้วก็มันถ้ารวมๆก็ประมาณ1,000,000เกือบ1,200,000อ่ะประมาณเนี้ยร้านต้นๆน่ะครับร้านต้นๆครับร้านเทสมาแล้วใช่ไหมเทสแล้วลองแล้วขี่เป็นไงสุดยอดสนุกมากร้านที่ไปบุรีรัมย์ใช่ให้นี่เขาออกไปหวดเลยผมเอาตัวไอ้มัลติด้าไปโหนโค้นอย่างรถเล็กเลยโอ้สนุกจริงมาดูเรเบล500ครับ500ใหม่นะครับเป็นไงบ้างครับผมนี่ก็ลองมาแล้วเหมือนกันรีเบล500ใหม่พี่ก็เธอบอกทดสอบแล้วลองแล้วยกล้อเรียบร้อยไปแล้วครับยกล้อเลยเหรอเป็นรถแสดงว่าเป็นรถที่เอาเครื่องสปอร์ตมาใส่เป็นรถใช่เป็นเครื่องของตัว500ซีซีนี่แหละไม่น่าเชื่อมันยกล้อได้อะเอาก็เครื่องสปอร์ตอะพี่ตู่ลองดูในมุมโค้งที่เวลาเราโค้งเนี่ยตัวนี้เป็นไงครับพี่จำได้ป่ะตั้งแต่สมัยแฟนทอมมาผมยังยกล้อคือเขาเอาแบบเครื่องรถสปอร์ตมาใส่ไงแต่เราไม่ตั้งใจไงแค่เปิดคันเร่งเราอยากจะลองช่วงท้อออกตัวเราเปิดมันมาเองมันโดดเองแต่ไม่ได้โดดสูงไม่ได้ลอยขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้เป็นค่อนข้างแบบคือว่าถึงจะเป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่ว่าด้วยเป็นที่วางไปคุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์เนี่ยรถก็ยังต่ำอยู่ไม่สูงมากเวลาเลี้ยวโค้งอ่ะถ้าเราติดเรื่องของสปอร์ตพักเท้าต่ำแน่นอนทรงคุยเซอร์ถ้าแนวนี้พักเท้าต่ำนิดนึงแต่ว่ามันฟอร์เวิร์ดไหมพักเท้ามันไปข้างหน้าไหมไม่อยู่กลางใช่ไหมเป็นมิดเดิลเนี่ยแต่ว่ามันจะตอบโจทย์เรื่องของอัตราเร่งที่ดีนิ่มนวลแต่ว่าเราใจสไตล์ของคนได้อยู่แล้วมาไม่เนิบๆแต่เวลาเยอะคัทหรือว่าเล่นเดินเคลื่อนไปเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วตัวนี้เปิดตัวแล้วใช่ไหมครับขายแล้วครับขายแล้วขายไปเรื่องเวลาแล้วครับตัว500cc เราได้รับความนิยมอย่างมากเลยวันนั้นที่ไปทดสอบเนี่ยสื่อทั้งหมด30 กว่าคนน่ะเขาบอกเป็นเสียงอะไรกันว่าไม่น่าเชื่อว่ารถคุยเซอร์แล้วมันทำไมเครื่องมันตอบโจทย์รถสปอร์ตต้องบอกว่ามันเป็นสปอร์ตคุยเซอร์ชื่อเต็มเขาเนี่ยรีเบลอ่ะประเภทรถมันเป็นสปอร์ตคุยเซอร์มันขี่แล้วสนุกรถเป็นคุยเซอร์แต่ว่าเครื่องยนต์เป็นสปอร์ตก็เลยเนี่ยแหละมี2บุคลิกในรูปร่างหน้าตาดูแล้วคุยเซอร์แต่ว่าขับขึ้นไปขับขี่แล้วได้อารมณ์การตอบสนองของเครื่องยนต์แบบรถสปอร์ตแล้วก็จะมีเรือนใหม่เป็นดิจิตอลสามารถตอนนี้อ่านค่าอะไรก็สนุกสบายอย่างที่บอกคืออย่าง Honda เนี่ยเป็นรถสไตล์ที่บอกว่าเป็นรถขี่นุ่มคือไม่เร็วแต่มันแรงใช่นึกออกป่ะคือมันไม่ได้ออกโค้งผางแต่มันแรงเวลามันมามันไม่เร็วแต่แรงแต่ตัวนี้รู้สึกยางใหญ่ขึ้นป่ะครับโดนัทเลยใช่ใช่ครับโดนัทเลยอย่างค่อนข้างใหญ่นิดนึงสไตล์ออกเป็นคุยเซอร์สปอร์ตเรียกว่าน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวบอกเลยว่าใครได้ลองขับขี่แล้วจะติดใจอ่ะผมเชื่อผมเลยผมจะติดใจเลยผมพูดขนาดนี้แล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องให้ตู่ไปจัดการไปเอาจัดมาที่ Honda มาเทสไลน์หน่อยตู่จะรู้ว่าความสนุกสนานรถคุยเซอร์มันมีจริงพี่ตู่ละพี่ตู่จัดการเดี๋ยวไปเอารถนี้มาขี่เล่นมั่งรีเบลน่าสนใจครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับประกาศ Speed Rider ครับครับ